สวัสดีครับแฟนๆตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีสำหรับเช้าวันพุธที่8เมษายน2563วันนี้นะครับผมจำนงเชมงคลก็ขออนุญาตท่านผู้ชมเข้ามาพูดคุยกับแฟนคลับนะครับแฟนๆรายการตรงประเด็นแฟนๆรายการตรงไปตรงมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็คงจะต้องมาพูดคุยเพื่อติดตามประเด็นในการแก้ปัญหาของรัฐบาลนะครับก็คือปัญหาหลักก็คือปัญหาโควิด-19 และการแก้ปัญหาเศรษฐกิจการแก้ปัญหาการช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลนั้นได้เดินไปอย่างถูกทิศถูกทางหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกรณีที่ครม.มีมติอนุมัตินะเงินกู้ 1.9 ล้านล้านนะครับถือว่าเป็นเงินมหาศาลอันนี้เราก็คงจะต้องคอยติดตามตรวจสอบในฐานะของสื่อเพราะเราเองไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ว่าพี่น้องประชาชนนั้นก็ยังมีหน้าที่ในการที่จะติดตามตรวจสอบว่าการใช้เงินงบประมาณของรัฐบาลนั้นนะครับมันสามารถที่จะช่วยเหลือนะครับหรือนำมาใช้ที่มันเป็นการใช้แบบสมประโยชน์หรือเป็นการแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่อันนี้เป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยทุกคนที่เราจะต้องช่วยกันคิดช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์นะครับในสิ่งที่สามารถที่จะช่วยกันแก้ปัญหาให้ได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งความเชื่อมั่นของรัฐบาลนี่คือตัวปัญหานะคือความไม่เชื่อมั่นในตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้คือตัวปัญหาใหญ่เลยนะพูดกันตรงๆเนี่ยแหละครับไม่ต้องอ้อมค้อมนะคนเราถ้ามันไม่มีเครดิตมันไม่มีความเชื่อมั่นแล้วเนี่ยนะมันจะแก้อะไรมันยากนะเหมือนคนจะทำมาค้าขายอ่ะคนไม่มีเครดิตเลยไปทำมาค้าขายเนี่ยเหนื่อยนะครับต่อให้มีเงินเนี่ยนะแต่ว่าไม่มีเครดิตการค้าขายก็ไม่ประสบผลสำเร็จนะนี่คือตัวเครดิตเป็นสาระสำคัญทีนี้เครดิตมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็คือ1 นะฮะอดีตคือเขาต้องไปดูโปรไฟล์ว่ากระบวนการการแก้ปัญหาของท่านนั้นสำเร็จลุล่วงมาได้หรือไม่เพียงใดนะแล้วพอมาดูอดีตความเชื่อมั่นในปัจจุบันก็ต้องมาดูว่าเอ้าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะสามารถเชื่อถือเชื่อมั่นได้หรือไม่เพียงใดอันนี้คือประเด็นปัญหาของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้ก็คือต้นทุนในความเชื่อมั่นไม่มีอันนี้คือตัวปัญหาหนักเลยนะฮะคือต้นทุนในความเชื่อมั่นไม่มีไม่ว่าจะต้นทุนในเรื่องการแก้ปัญหาการเมืองนะครับต้นทุนในการแก้ปัญหาการเมืองของพลเอกประยุทธ์ก็คืออะไรรู้ไหมก็คือการสืบทอดอำนาจนะมองตัวเองเป็นหลักเอากลุ่มของตัวเองเป็นหลักนะมาจากการปฏิวัติรัฐประหารนะครับเมื่อปฏิวัติรัฐประหารก็เขียนรัฐธรรมนูญแบบพิกลพิการแบบรัฐธรรมนูญปี60นะครับทำร้ายทำลายพรรคการเมืองนะครับทำร้ายการปกครองที่ลักษณะเป็นประชาธิปไตยมันเป็นเพียงรูปแบบอันนี้คือตัวปัญหานะครับในเครดิตของเวทประยุทธ์จันทร์โอชาสุดท้ายตัวเองก็กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยให้สว250คนเป็นหลักในการเลือกตัวเองอันนี้คือนี่คือตัวเครดิตนะครับคือพูดง่ายๆความเครดิตหรือความชอบธรรมเนี่ยมันไม่มีแต่ความชอบโดยกฎหมายเอาวะเมื่อรัฐธรรมนูญเขียนมาแล้วนะครับก็ต้องเดินไปตามรัฐธรรมนูญถูกมั้ยฮะแต่ว่าความชอบธรรมเนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นนะพอไม่มีความเชื่อมั่นกระบวนการแก้ปัญหาต่างๆมันก็อย่างว่านะครับก็จะมีเหตุระแวงสงสัยอย่างกรณีเอาง่ายๆนะครับกรณีที่อย่างเมื่อวานนี้นะครับผลการผลรายงานเรื่องการติดเชื้อของคนไทยบอกว่าลดลงนะครับเอาเราก็ดีใจนะผลการติดเชื้อของคนไทยที่ตรวจไปแล้วมันลดลงแต่ปัญหาที่สังคมถามอีกว่าเอามันลดลงเพราะอะไรใช่ไหมฮะลดลงเพราะอะไรลดลงเพราะมันไม่มีเชื้อจริงหรือว่าลดลงเพราะความเข้มข้นในการตรวจคุณน้อยลงเพื่อที่จะลดกระแสหรือไม่อันนี้เป็นคำถามนะครับไม่ใช่คำว่าอะไรก็ประชาชนก็เขาก็มีสิทธิ์ที่จะถามได้ก็มาขึ้นอยู่ดีๆอยู่ดีๆจุดที่มันลดขึ้นมาเนี่ยนะครับอันนี้คือตัวปัญหาที่ความเชื่อมั่นในภาวะผู้นำมันไม่มีเพราะอะไรรู้ไหมประชาชนก็ถูกโกหกมาโดยตลอดไงคือมันถูกโกหกมาตลอดโกหกตั้งแต่หน้ากากนะฮะนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รัฐมนตรีว่าพาณิชย์รองนายกรัฐมนตรีนะ2ตำแหน่งนะจุรินทร์เนี่ยนะครับบอกว่าหน้ากาก200ล้านชิ้นมีแน่นอนไม่ต้องห่วงอยู่ได้ถึง4ถึง5เดือนอย่าไปกังวลเอาไปเอามาหาหน้ากากไม่เจอทุกวันนี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องหน้ากากยังไล่จับเรื่องหน้ากากแพงกันอยู่อันนี้คือปัญหาที่เขาไม่เชื่อมั่นละนะครับหลังจากปัญหาอะไรปัญหาสินค้าราคาแพงปัญหาการประกาศมาตรการต่างๆออกมาปรากฏว่าทหารทำได้ประชาชนทำไม่ได้อันนี้คือความเชื่อมั่นในประชาชนที่มีต่อพ
ภาวะผู้นำจึงกลายเป็นข้อสงสัยนะครับว่าเอาสรุปแล้วเนี่ยนะครับนะสรุปแล้วเนี่ยเชื้อที่ตรวจปริมาณเนี่ยคนมันลดลงเนี่ยนะเกิดจากอะไรกันแน่นะครับถ้ามันเกิดจากอะไรนะจากเชื้อที่มันน้อยลงจริงจากมาตรการในการป้องกันหรือว่าการตรวจสอบของรัฐนะครับของศูนย์บริหารโควิดอันนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจนะครับแต่อย่าไปชะล่าใจนะครับผมนี่ไม่ชะล่าใจผมไม่เคยเชื่อเท่าไหร่นักนะครับในข้อมูลที่อะไรรัฐพยายามที่จะบอกมาเนี่ยแต่ว่าอาจจะอัตโนนาโถนะตนเป็นที่พึ่งของตนวันนี้เราก็ต้องเอาละนะครับเชื่อไม่เชื่อก็ต้องพยายามเชื่อไว้ก่อนนะแต่เชื่อในเรื่องของว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างตามมาตรการอย่างเช่นว่าเอาละนะครับออกบ้านให้น้อยไม่ออกเลยก็คงจะลำบากนะครับกินข้าวนะก็พยายามจะไปสังสรรค์กับเพื่อนนะครับต้องพยายามสร้างวินัยตรงนั้นอันนี้ไม่ใช่หรอกครับเพราะเราไม่เชื่อรัฐบาลไงเราจึงต้องเชื่อตัวเองว่าเราจะปฏิบัติอย่างนี้ดีกว่าอันนี้ก็อัตหิอัตโนนะโถนะตนเป็นที่พึ่งของตนก็จะช่วยในส่วนที่การแพร่ระบาดได้นะครับเพราะว่าข้อมูลต่างๆนั้นก็ยังมีข้อสงสัยว่าทำไมถึงลดนะครับเอาเหอะนะครับอย่างน้อยๆเราก็ยังดีใจว่าเอาละก็ยังมีคนที่ติดเชื้อและรักษาหายนะเอาละแต่ผมก็ยังเชื่อหมอนะครับเรื่องโควิดเนี่ยผมยังพอเชื่อหมอได้นะครับว่าหมอก็ทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถพวกเราก็ให้แรงใจให้กำลังใจนะครับแต่รัฐบาลต้องซัพพอร์ตแต่รัฐบาลจะต้องสนับสนุนนะครับให้แพทย์นั้นมีกำลังใจอย่างเต็มที่นะเอาอย่างเต็มที่นะครับทั้งอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างต้องสนับสนุนแพทย์และพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์นะครับอันนี้เราต้องช่วยกันผลักดันถ้าเราไม่ช่วยผลักดันนะครับบางทีก็จะเป็นข่าวมาอยู่แล้วนะครับบางทีบอกว่าไม่ต้องห่วงแพทย์พยาบาลพร้อมอุปกรณ์พร้อมแต่บางสถานพยาบาลเขาก็แอบอดที่จะออกมาเฟซบอกความจริงไม่ได้บอกว่าอันนี้เวลาเฟซมาเนี่ยจะโดนตำหนิจะโดนต่อว่านะครับความจริงมันยังไม่พร้อมก็อย่าให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนะครับนี่คือประเด็นปัญหาที่รัฐบาลกำลังแก้ไขอยู่ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งตอนนี้ก็มีกระแสข่าวค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ยังหาข้อยุติไม่ได้เท่าไหร่นักนะอย่างกรณีว่าจะมีประกาศปิดเคอร์ฟิว24ชั่วโมงหรือไม่นะครับเพียงใดซึ่งรัฐบาลก็บอกว่ายังไม่ประกาศแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ประกาศนั่นหมายความว่าถ้าการควบคุมโควิดนะไม่สามารถควบคุมได้นะครับยังมีการลามไปเรื่อยๆก็อาจจะปิด24ชั่วโมงก็ได้ซึ่งเรื่องนี้ก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะนะครับว่าการปิด24ชั่วโมงนั้นนี่นะครับมันมีผลดีผลเสียอย่างไรแต่ผมฟังกระแสโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับก็ไม่เห็นด้วยในการปิด24ชั่วโมงนะครับเพราะว่ามันเป็นการที่จะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยเรียกว่าพังหนักเข้าไปอีกควรจะมาตรการในการไล่ล่าโควิดดีกว่าอันนี้ก็จริงๆผมก็เห็นด้วยนะคือขยับเวลาแต่ว่าต้องให้เหมาะสมนะครับอย่างที่เราพูดกันไง4ทุ่มถึงตี5ตี4นะครับผมถามว่า4ทุ่มถึงตี4อะละ4ทุ่มถึงตี2ยังพอได้แต่พอตี4ตี5เนี่ยพ่อค้าแม่ขายก็ต้องไปซื้อของใช่มั้ยครับแล้วก็มาตรการในการเดินทางไปจังหวัดโน้นไปจังหวัดนี้นะครับรัฐบาลต้องประกาศให้ชัดเจนนะครับแม้แต่ละจังหวัดประกาศรัฐบาลกลางก็ต้องนำมาประกาศเช่นเดียวกันเพราะว่ามันจะมีผลกระทบต่อการค้าการขายของพ่อค้าแม่ค้านะฮะที่ไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวผลไม้อะไรต่างๆซึ่งคนมันจะต้องกินมันจะต้องดูมันจะต้องจำหน่ายไม่งั้นแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็ดีพี่น้องชาวสวนทางเกษตรกรต่างๆก็ดีก็จะลำบากหนักเข้าไปอีกเพราะของเนี่ยลงทุนมาแล้วนะครับนะเขาต้องเสียค่าแรงค่าจ้างค่าปุ๋ยค่าดูแลรักษาเยอะแยะถึงเวลาเขาขายไม่ได้ที่ขายไม่ได้ไม่ใช่หรอกครับไม่ใช่ไล่ล่าโควิดแต่ที่ขายไม่ได้เนื่องจากว่าไม่รู้จะไปขายให้ใครเพราะว่าไปปิดกั้นการเดินทางหรือการขนส่งอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ต้องดูแม้กระทั่งบริษัทนะครับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งที่ช่างเป็นกิโลนะอันนี้ผมดูจากการส่งของมาให้ผมนะครับส่งของเขาคือช่วยชาวสวนนะผมก็ช่วยซื้อมะม่วงจากชาวสวนที่เขาขายผ่านเน็ตนี่แหละครับนะผมก็เชื่อคนขายอยู่นะครับว่าเขาชั่งมากี่กิโลแต่ว่าน้ำหนักที่บริษัทรับขนส่งชั่งออกมาเนี่ยบอกว่า5กิโลแต่ผมมาดูเนี่ยนะครับมันไม่ถึง5กิโลนะ3กิโลกว่าๆนี่ก็กลับกลายเป็นว่าเป็นการโกงน้ำหนักในการขนส่งหรือไม่อันนี้รัฐบาลก็ต้องไปคอยดูแลนะครับอย่าไปซ้ำเติม
ถ้าบริษัทใดใช้ตาช่างโกงชาวบ้านต้องเล่นให้หนักนะครับบริษัทที่รับส่งสินค้านี่แหละครับไปโกงชาวบ้านน้ำหนัก5โลบอกว่า6โลน้ำหนัก4โลบอกว่า5โลเพราะอะไรรู้ไหม1นะครับเขาต้องเสียค่าขนส่งที่แพงขึ้น2คนรับสินค้าเนี่ยนะครับเขาก็เชื่อการชั่งน้ำหนักของคุณนะกลับกลายเป็นว่าอย่างซื้อมะม่วง5โลเนี่ยออกมาแค่4โลนะครับแล้วก็บริษัทขนส่งเนี่ยผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะครับคุณก็ไประบุว่า5โลมันเสียหายทั้งหมดนะครับแต่คนได้คือคุณเดียวนะฮะคนได้คือคุณนะคือคุณได้ขนส่งที่แพงขึ้นกรณีที่ชั่งน้ำหนักเป็นกิโลอันนี้ก็เป็นมาตรการของรัฐที่จะต้องเข้าไปใส่ใจดูแลเช่นเดียวกันนะครับว่างั้นเราก็ไม่สามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้นะอันนี้คือมาตรการ24ชั่วโมงผมอยากฟังความคิดเห็นในรายการตรงประเด็นนี่แหละครับว่าถ้าเกิดรัฐบาลจะต้องประกาศเคอร์ฟิว24ชั่วโมงพี่น้องที่ติดตามรายการมีความเห็นอย่างไรแน่นอนนะครับมีข้อดีอาจจะบอกว่าอาจจะสกัดกั้นโควิดไม่ให้แพร่เชื้อแต่ผมไม่เชื่อนะฮะว่าปิด24ชั่วโมงจะสกัดกั้นได้ผมว่ามาตรการในการสกัดกั้นต้องไล่ล่าโควิดอย่างที่ผมบอกนะฮะสุนัขบ้าเนี่ยนะครับมีอยู่10ตัวเป็นโรคหมาวอก็คือโรคบ้านี่แหละนะครับวิธีการมันก็ต้องใจไล่จับหมาวอหรือไล่จับสุนัขบ้านะครับแต่ไม่ใช่ไปปิดประเทศเพื่อยังไม่หาคำตอบว่าจะไล่ล่าเมื่อไหร่ยังไม่รู้นะฮะหรือบอกกำลังไล่ล่าอยู่แต่หมาบ้าก็กระจายไปเรื่อยนะครับแต่ปิดประเทศไปก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ไปนั่นไปนี่มุมมองอย่างนี้ผมก็มองว่ามันเวอร์ไปกี่ช้างจับตั๊กแตนนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่ท่านนะครับจะมีความเห็นอย่างไรถ้าปิด24ชั่วโมงนะคือฟิลอันนี้ถามกันไว้ก่อนนะครับรัฐบาลยังไม่ได้ปิดหรอกแต่ถามกันไว้ก่อนเผื่อแสดงความเห็นนะแต่ว่าถ้าขยับเวลาอาจจะต้องมาดูเหตุดูผลอย่างเช่นว่าขยับมา2ทุ่มนะครับไปถึงตี3ตี2ยังอาจจะพอมีเหตุมีผลบ้างแต่ก็ต้องดูอีกนะครับการปิดเคอร์ฟิวคุณจะต้องคำนึงถึงพ่อค้าแม่ขายนะครับอย่างน้อยๆให้การค้าการขายนั่นเดินไปในสภาพที่ใกล้เคียงกับปกติคือคนมีสินค้าก็สามารถเอาไปขายได้พี่น้องที่อยู่ทางบ้านก็สามารถซื้อสินค้าได้บริษัทขนส่งจะต้องมีความยุติธรรมนะครับไปจะขูดเลือดขูดเนื้ออีกอันนี้รัฐบาลต้องเข้าไปดูแลนี่คือมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคนะฮะอันนี้รัฐบาลจะต้องใส่ใจในประเด็นเหล่านี้ไม่ใช่มองข้ามถ้ามองข้ามเมื่อใดนะครับปัญหาเศรษฐกิจก็จะยิ่งหนักขึ้นไปอีกเพราะพ่อค้าแม่ค้าค้าขายไม่ได้แล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายธนาคารแม้ธนาคารบางธนาคารจะมีมาตรการบอกว่าเอาละนะครับไม่ต้องจ่ายต้นและดอก6เดือนอย่างออมสินกรุงไทยอะไรพวกนี้นะครับ6-7ธนาคารเนี่ยนะฮะแต่ว่าพอ7เดือนพอ6เดือนที่7ก็ต้องจ่ายอยู่ดีบางธนาคารอย่างไทยพาณิชย์นี่นะครับไม่ได้มีมาตรการในการไม่ให้จ่ายต้นและดอกนะครับจ่ายดอกอย่างเดียวนะต้นไม่ต้องจ่ายอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าต้องรออนุมัตินะอย่างนี้เป็นต้นแบงค์ใหญ่ๆเนี่ยความจริงจะต้องนำร่องนะแต่ปรากฏว่าอยู่ท้ายร่องนะแบงค์เล็กๆก็นำร่องแบงค์ใหญ่ๆก็อยู่ท้ายร่องนะครับอันนี้ก็ฝากเป็นประเด็นสำหรับรัฐบาลอีกประเด็นหนึ่งในวันนี้นะครับประเด็นเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีกรณีที่ช่วยเหลือค่าไฟผมฟังแล้วมันหน่อมแนมนะนะผมมองผมถึงขั้นว่าแหมปัญญาอ่อนหรือเปล่านะคือหมายความว่ามติครม.เนี่ยนะครับช่วยเหลือค่าไฟประชาชนกรณีเหตุโควิดบอกว่าต้องมิเตอร์ไม่เกิน5แอมป์นะฮะอันนี้จะได้อยู่ที่เท่าไหร่90หน่วยแต่มิเตอร์เกิน5แอมป์ขึ้นไปเนี่ยนะครับก็คือไม่สามารถที่จะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลในมาตรการนี้ผมวันนี้เนี่ยนะครับผมอยากเรียนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าคุณอย่าไปคิดละเอียดแบบนั้นเกินไปวันนี้ถามว่าผลกระทบเนี่ยนะไม่ได้กระทบคนที่ใช้มิเตอร์5แอมป์นะครับนะกระทบทุกคนมันจะ5แอมป์10แอมป์15แอมป์20แอมป์30แอมป์มันจะกี่แอมก็ช่างในเมื่อความเดือดร้อนเกิดจากโควิดความเดือดร้อนเกิดจากรัฐบาลประกาศปิดเมืองความเดือดร้อนจากรัฐบาลประกาศปิดกิจการร้านค้าก็เป็นการปิดกิจการแบบหวานแหออกไปก่อนแน่นอนผลกระทบมันเกิดขึ้นกับทุกๆคนคุณปัญญาอ่อนบอกว่ามิเตอร์ไม่เกิน5แอมเท่านั้นถึงจะได้90หน่วยคุณเอาอะไรมาคิดผมไม่เข้าใจนะว่ามาตรการการช่วยเหลือเนี่ยมันคืออะไรคำว่าช่วยเหลือต้องช่วยเหลือคนไทยนะครับเอาละเจ้าสัวเศรษฐีว่ากันอีกทีหนึ่งแต่พี่น้องประชาชน
มิเตอร์ไม่เกิน5แอมป์นะครับถึงจะได้รับการช่วยเหลือคุณเอาอะไรมาแยกวันนี้สรุปแล้วคุณจะใช้มาตรการแบบไหนคุณจะใช้มาตรการช่วยผู้มีรายได้น้อยก็ต้องเอาให้ชัดหรือจะมีมาตรการช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดก็ต้องให้ชัดอย่าเอาสองเรื่องมาปนกันนี่แหละคือปัญหาที่ผมไม่เชื่อมั่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในการแก้ไขปัญหาคือแกแยกแยะอะไรไม่ค่อยเป็นน่ะพูดตรงๆนะคือแยกแยะไม่เคยออกนะอย่างชาวไทยคนไทยพี่น้องคนใดที่เดินทางเข้าต่างประเทศเครื่องบินลำแรกจำได้ไหมฮะที่เข้าที่สุวรรณภูมิอ่ะที่มีทหารปล่อยไป1วันแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ตามล่าเขากลับคืนมาคือมันแยกแยะไม่ออกระหว่างกฎหมายนะที่ประกาศกับมาตรการในการป้องกันคือเมื่อแยกไม่ออกมันก็ผสมปนเปนี่แหละครับนะพอผสมปนเปประชาชนจึงไม่เชื่อมั่นว่าการที่คุณใช้เงินงบประมาณเนี่ยต่อให้กู้ 1.9 ล้านล้านเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยยังหาคำตอบไม่ได้นะครับเพราะความเชื่อมั่นไม่มีจริงๆจะมีการทุจริตคอร์รัปชันกันมากมายขนาดไหนก็ยังตอบไม่ได้เพราะอะไรมาตรการที่ออกมารองรับเนี่ยนะผมไม่เชื่อรัฐบาลนี้ผมพูดตรงๆนะฮะงั้นพลเอกประยุทธ์จะต้องพิสูจน์โดยกระบวนการนะครับอย่างกรณีค่าไฟเนี่ยเป็นเรื่องคิดประติ๋ววันก่อนก็ว่ากันไม่ทีละนะครับจะลงทะเบียนลดค่าไฟ 3% ต้องไปขึ้นทะเบียนก่อนแม่มันหน่อมแนมเหลือเกินสมองเนี่ยนะคุณจะไม่ขึ้นทะเบียนทำไมคุณจะประกาศลดคุณก็ประกาศลงไปเลยแม่ต้องให้เสียเวลาเข้าไปเข้าโปรแกรมขึ้นทะเบียนอีกนะกว่าเขาจะได้ลดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อันนี้คือวิธีคิดที่มันเป็นระบบราชการเกินไปนะผมมองอย่างนั้นนะนะครับเป็นระบบราชการที่มันไม่พัฒนานะครับไม่พัฒนากฎหมายถ้ามันติดระเบียบมันติดคุณก็ต้องแก้กฎหมายก็ต้องแก้ระเบียบนะฮะแต่ถ้าอะไรมันไม่ติดคุณก็ต้องเดินไปคิดได้ยังไงนะฮะช่วยค่าไฟเฉพาะคนที่ใช้หม้อไฟไม่เกิน5แอมป์นี่คิดได้ยังไงสรุปแล้วอย่างที่ถามเมื่อกี้สรุปแล้วท่านจะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยหรือจะช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดเอาละท่านประกาศชัดเจนว่าค่าไฟจ่ายหรือช่วยเหลือเฉพาะผู้มีรายได้น้อยเอาละก็อาจจะฟังก็แก้มได้แต่ท่านบอกว่ามาตรการนี้เป็นการช่วยเหลือมาตรการที่ได้รับผลกระทบจากโควิดจากเชื้อไวรัสและเอา5แอมป์เนี่ยเอาสมองเนี่ยมาคิดเอาอะไรมาเป็นตัวกีดกั้นเพราะคนใช้หม้อไฟเกินกว่า5แอมป์อาจจะลำบากกว่าคนเกิน5แอมป์ได้ซ้ำไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าคุณจะให้ค่าไฟเขา90หน่วยคุณก็ให้ทุกคนเขาจะมีหม้อไฟกี่แอมป์ก็ช่างเขานะครับรัฐบาลต้องกล้าคิดอย่างนี้บ้างนะครับเพราะนี่คือปัญหาที่มันบริหารจัดการไม่ประสบความสำเร็จแม้กระทั่งกั้นนะครับการปล่อยให้แต่ละจังหวัดประกาศตัวเองก็เช่นเดียวกันมาตรการในส่วนกลางเนี่ยนะครับไม่ได้ล้อมรวมนะไม่มีองค์รวมในการคิดอันนี้คือประเด็นปัญหานะครับก็ฝากเป็นประเด็นถามพี่น้องท่านผู้ชมไปนะครับพูดกันตรงๆนะนี่คือความไม่เชื่อมั่นไงคือสมองขนาดนี้เนี่ยผมไม่เชื่อว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก้ปัญหาหลังโควิดเรียบร้อยโควิดยังไงก็แก้ได้ผมบอกได้เลยท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวหรอกครับเพราะผมเชื่อฝีมือหมอนะผมไม่ได้เชื่อฝีมือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะผมไม่เชื่อฝีมือคณะรัฐบาลชุดนี้เลยนะหน้ากาก็แก้ไม่ได้นะครับใครรัฐมนตรีอะไรช่วยเกษตรไปว่ายน้ำอยู่เลยนะครับไหนคุณบอกใครจะไล่ล่าไอ้คนกักตุนหน้ากากมาไล่ล่ามั้ยยังอ่ะนะครับวันนี้หน้ากากแพงกันไล่จับก็ได้บางคนนั้นเอง200ล้านชิ้นมีอยู่จริงนะครับไล่ล่าไม่ได้กี่ชิ้นล่ะตอนนี้ที่ขายของแพงเนี่ยไล่ล่าไม่ได้กี่ชิ้นอันนี้คือความเชื่อมั่นที่มันไม่มีผมไม่เชื่อรัฐบาลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหลังโควิดได้แต่โควิดผมเชื่อว่าแก้ปัญหาได้เพราะผมเชื่อหมอผมเชื่อแพทย์นะครับที่เขามีความตั้งใจในการที่จะแก้ไขป้องกันแต่ปัญหาจะลุกลามขึ้นอยู่กับมาตรการของรัฐบาลที่มีมาตรการมันไม่ชัดสมมติคุณประกาศเคอร์ฟิว24ชั่วโมงผมถามว่าประกาศแล้วคุณไปทำอะไรอ่ะคุณตอบได้ไหมประกาศเพื่อนอนอยู่เฉยๆให้เชื้อโควิดมันตายไปอย่างนั้นเหรอก็ไม่ใช่อีกแล้วเศรษฐกิจพังขนาดไหนเอาประกาศ24ชั่วโมงนะครับเราจะเคลียร์พื้นที่ให้เสร็จสิ้นภายใน3วันโดยส่งทีมแพทย์
ส่งทีมต่างๆเข้าตรวจตามครัวเรือนต่างๆยังงี้โอเคมาตรการมันถึงจะออกมาได้เอออย่างงี้เอาละทุกคนกั้นใจก็นะกั้นใจ3วันรัฐบาลเคลียร์พื้นที่ลงสแกนพื้นที่ไอ้อย่างนี้พอได้แต่ถามว่าทำได้ไหมไม่มีทางเพราะอะไรรู้ไหมแพทย์เขาบอกแล้วว่าวันนี้เราตรวจได้วันก็ประมาณ 10,000-20,000 รายแล้วคุณไปปิดประเทศ24สมมตินะอันนี้ยังไม่ได้ปิดนะครับเราพูดในความเห็นของผมเฉยๆนะครับปิดแล้วได้อะไรนี่คือตัวปัญหาและที่แน่ๆยิ่งปิดเศรษฐกิจยิ่งพังวันนี้ผมอยากเสนอแนะว่าการใช้ชีวิตของประชาชนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะการกินการค้าการขายนะครับการอยู่อาศัยก็ต้องมีวินัยอย่างที่สุดอยู่แล้วการกินการค้าการขายเนี่ยนะครับอยากให้มีสภาพใกล้เคียงกับสภาพปกติให้มากที่สุดเพราะถ้าใกล้เคียงเมื่อใดของแพงก็จะไม่เกิดการกักตุนก็จะไม่เกิดนะครับความเดือดร้อนของประชาชนจะได้น้อยและภาครัฐต้องตั้งใจและจริงใจแยกแยะให้เป็นในการช่วยเหลือมาตรการเอาง่ายๆอย่างค่าไฟที่ผมยกตัวอย่างมาพูดเนี่ยนี่แค่เรื่องเดียวนะครับนะคุณเอาอะไรมาคิดนะครับฐานการคิดคุณคืออะไรว่าคนมีหม้อไฟไม่เกิน5แอมป์เนี่ยถึงได้รับการช่วยเหลือ90หน่วยคนมีหม้อไฟเกินกว่า5แอมป์นะครับไม่ได้รับการช่วยเหลือสมองในคิดในเมื่อคุณตั้งหัวข้อว่าช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดถูกไหมล่ะครม.ก็โควิดทุกคนได้รับผลกระทบตรงนั้นแหละครับไม่ว่าใครทั้งนั้นวันนี้ยกเว้นเจ้าสัวรวยไปเรื่อยๆโควิดมากเท่าไหร่รวยเท่านั้นแหละครับสถานการณ์วิกฤตเมื่อใดเจ้าสัวรวยยิ่งเรื่อยๆครับไม่ต้องห่วงอันนี้ไม่ต้องกังวลแต่ประชาชนนะครับระดับกลางลงทั้งหมดมันจะใช้หม้อไฟ5แอมป์10แอมป์นะครับ15แอมป์มันก็ได้รับผลกระทบผมถามว่าคนใช้หม้อไฟเกิน5แอมป์เนี่ยกระทบเยอะไหมเยอะมากกว่าต่ำกว่า5แอมป์นี่นะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณไม่ให้เขาออกจากบ้านคุณไม่ให้เขาออกจากบ้าน4ทุ่มก็ไม่ออกกลางวันก็ประกาศเปล่าๆไม่จำเป็นก็อย่าออกจากบ้านแล้วเขาอยู่บ้านเขาต้องเปิดแอร์เขาต้องใช้ไฟไหมล่ะแม่ไม่อยากคำแช่งว่าซื้อบืดจริงๆเนี่ยนะเขาใช้ไฟไหมล่ะไอ้คุณเนี่ยใช้ไฟหลวงคุณอยู่บ้านทหารค่าไฟคุณจ่ายเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมไม่รู้นะหรือว่าเบิกหรือเปล่าก็ไม่ทราบละแต่ประชาชนเนี่ยนะครับเขามีแอร์เขาก็มีหม้อไฟอย่างน้อยๆก็เกินกว่า5แอมป์นะ10แอมป์15แอมป์เขาต้องอยู่บ้านเขาต้องใช้ไฟมากกว่าปกติที่เขาไปทำงานถามว่าใครได้รับผลกระทบมากกว่ากันคนใช้ไฟมากกว่า5แอมป์ได้รับผลกระทบมากกว่าคน5แอมป์แต่ที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้แปลว่าไม่ช่วยคน5แอมป์นะต้องช่วยทุกคนมาตรการในการคิดสมองในการคิดของครม.คุณคิดให้ดีเถอะนะครับบางอย่างก็ต้องคิดละเอียดบ้างอย่าหยาบจนเกินไปนะวันนี้หยาบผมถึงไม่เชื่อมั่นในกระบวนการการแก้ปัญหาของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไงไม่เชื่อจริงๆนะนะครับไม่เชื่อจริงๆยังไงก็ผมก็ไม่เชื่อหัวเด็ดเตียนขาดผมไม่เชื่อเงินกู้ 1.9 ล้านล้านต้องติดตามกันอย่างกระชับพี่น้องฮะอย่าปล่อยอย่ากระพริบตาขอให้ดูเถอะนะแค่พอประกาศปิดนะฮะแค่หน้ากากเนี่ยพวกคนใกล้ชิดรัฐมนตรีก็กักกันเป็นแถบๆแล้วอ่ะนี่ขนาดเรื่องหน้ากากเรื่องเดียวนะต่อมาก็เรื่องเจลนะครับเรื่องเจลเรื่องล้างมือเรื่องอะไรต่ออะไรเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันหรือว่าสิ่งที่จะต้องมาป้องกันตัวเองเนี่ยนะครับคนที่กักตัวนั่นแหละคือคนใกล้ชิดรัฐมนตรีหมดเลยเอามา1.99 ล้านกู้ไหมเอาถ้ามันจะเป็นก็กู้แต่พี่น้องอย่ากระพริบตาสื่อมวลชนอย่ากระพริบตาฝ่ายค้านอย่าอยู่เฉยมีแน่นอนนะครับเรื่องทุจริตปู้ยี่ปู้ยำมีแน่นอนผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าเราต้องช่วยกันนะครับต้องช่วยกันนะครับช่วยกันในการตรวจสอบแล้วก็แจ้งมาที่พลเอกประยุทธ์ที่ว่าที่คุณบอกว่ารัฐบาลชุดปราบโกงเนี่ยนะครับมันจะจริงหรือไม่เราจะเห็นกันตอนนี้ละครับนะอันนี้ต้องช่วยกันนะครับต้องช่วยกันจริงๆนะผมจึงบอกว่าผมไม่เชื่อในมาตรการของรัฐบาลแต่มันไม่รู้จะทำยังไงไม่เชื่อก็ไม่รู้จะทำยังไงพลเอกประยุทธ์มันก็ไม่ออกอ่ะถูกไหมล่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ได้ทำอย่างที่เราทำเนี่ยนะครับก็พูดกันตรงไปตรงมาแบบนี้แหละครับ
อย่างน้อยๆผมพูดตรงๆอย่าไปโกรธนะครับไม่เชื่อแต่คุณต้องพยายามสร้างความเชื่อคุณให้ได้นะครับเครดิตไม่มีเหลือคุณก็พยายามสร้างเครดิตใหม่นะครับการทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่บอกเกี่ยวหน้าโกงหน้ากากโกหกหน้ากากคุณก็ต้องมีมาตรการในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งละขับออกจากครม.ไปรัฐมนตรีคนไหนที่เกี่ยวกับทุจริตเอาออกไปสาธารณสุขไม่ได้เรื่องออกไปเอาคนที่มีฝีมือเข้ามากล้าหรือเปล่าอันนี้ก็ถ้าเราทำในสิ่งเหล่านี้ก็จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้บ้างพอสมควรแต่บทสะท้อนจะต้องกลับมาที่เศรษฐกิจหลังโควิด-19หรือโควิด-19วันนี้เนี่ยนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยมีการปรับลดนะคาดการณ์ตัวเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะหรือ GDP ที่เราว่ากันเนี่ยปี63เนี่ยลดลงติดลบที่ 5.3 อันนี้คือธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแต่ละหน่วยแต่ละสถาบันนั้นก็จะพูดได้เหมือนกันนะครับฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและกลยุทธ์นะโดยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินานากินพัฒน์เนี่ยเขาบอกว่าจะติดลบอยู่ที่ 2.4 นะศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจไทยพาณิชย์เนี่ยนะเขาบอกว่าจะปรับลดอยู่ที่-5.6นะจะลบที่ 5.6 นะครับอันนี้ก็คือแต่ละสถาบันนะแต่ละสถาบันอย่างของ CIMB นะครับบอกว่าคาดการ GDP ปีนี้จะลดลงมาอยู่ที่ติดลบที่ 6.4 จากเดิมคาดการไว้ 1.7 อันนี้ก็ลดลงมาเยอะนะครับศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้นะเขาบอกว่าปรับลดเนี่ย GDP ปีนี้น่าจะลดลงที่ติดลบ 6.9 เห็นไหมคือทุกหน่วยเนี่ยติดลบหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นขนาดนี้เนี่ยนะครับจะเอาอยู่ต้องมีฝีมือนะครับอย่าเอาเงิน 1.9 ล้านล้านมาแล้วสุดท้ายก็ปรากฏว่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนะครับอาจจะได้มีรสชาติอยู่นิดหน่อยแต่ว่าไม่สมน้ำไม่สมเนื้ออันนี้คือสำคัญนะครับเราอยากจะฝากพี่น้องผู้ชมที่เป็นแฟนๆรายการเอาละที่ถามไปเมื่อกี้พี่น้องคิดยังไงบ้างนะครับเป็นช่วงท้ายรายการถ้าสมมติจะมีการปิดเคอร์ฟิว24ชั่วโมงท่านคิดอย่างไรตอบไปตรงๆได้เลยนะครับไม่เป็นไรรายการตรงไปตรงมารายการตรงประเด็นแล้วก็พูดกันตรงไปตรงมานะครับว่าถ้าปิด24เนี่ยนะฮะท่านคิดอย่างไรหรือไม่อย่างน้อยๆเราก็จะสะท้อนนะครับอย่างคุณชาติพงศ์บอกว่าไม่เห็นด้วยครับที่ปิดเคอร์ฟิว24นะฮะก็ไม่เห็นด้วยนะครับนะฮะอันนี้ก็แสดงความคิดเห็นกันมาอย่างน้อยๆเราก็จะสะท้อนนะครับผมเชื่อว่ารายการตรงประเด็นรายการตรงไปตรงมาเนี่ยรัฐบาลดูนะเพราะหลายเรื่องที่เราพูดไปนะครับท่านก็เอาไปแก้อันนี้ก็ต้องขอบคุณนะนะครับท่านก็เอาไปใช้เป็นมาตรฐานในการพูดคุยในการเอามาแก้ไขเช่นเดียวกันผมสังเกตหลายๆเรื่องนะครับก็แสดงว่ามีการติดตามรายการนี้อยู่อันนี้ก็ต้องขอบคุณนะสิ่งใดที่เราเสนอแนะไปไม่ได้เสนอแนะเพื่อการทำลายนะครับแต่อยากให้คนไทยเรานั้นนะครับได้รับการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและได้รับการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธีและต้องมีมาตรการที่อาศัยความเฉียบคมเฉียบขาดแหลมคมนั่นหมายความว่าทุกมาตรการของรัฐบาลนะครับจะต้องแก้ปัญหาได้จริงนะแต่เท่าที่เห็นมาก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับอย่างกรณีที่วิธีคิดเรื่องการช่วยเหลือต่างๆเนี่ยผมก็ยังมองไม่ขาดนะครับอย่างกรณีเรื่องของบอกว่าจะต้องกู้เงิน 500,000 ล้านนะเพื่อมาเป็นให้กู้รายใหม่ไอ้มุมอย่างเงี้ยผมก็ยังไม่เห็นด้วยนะครับบอกว่า 500,000 ล้านกู้รายใหม่คุณจะเอารายใหม่ที่ไหนไปกู้นะครับมีนะแต่รายใหม่เขาจะมีเครดิตขนาดไหนเศรษฐกิจมันซุดมันซอมขนาดนี้แล้วอ่ะเขาจะเอาบัญชีที่ไหนไปให้คุณดูที่จริงก็คือเอารายเก่านะครับแล้วก็ปรับดอกเบี้ยลดลงวันนี้ธนาคารนะครับแบงก์ชาติจะต้องรีบประกาศดอกเบี้ย 0% เหมือนกับอเมริกาอย่างนี้เป็นต้นนี่คือมาตรการที่มันชัดเจนอย่าขยักขยอนครับนะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่าขยักขยอนการแก้ปัญหาอย่างเนี้ยการช่วยเหลือค่าไฟไม่เกินหม้อแปลงไม่เกิน5แอมป์อย่างเงี้ยแหมจริงๆเลยนะครับแต่คิดจะช่วยก็ประกาศโอเคนะครับเรื่องค่าไฟนั้นเรา90หน่วยแรกเราไม่คิดตังค์ถ้าเกิน90หน่วยไปแล้วจึงจะคิดตังค์ไม่ว่าจะใครจะใช้ไฟกี่แอมป์นะครับยกเว้นโรงงานอุตสาหกรรมก็ว่ามันจะใหญ่ๆอย่างนั้นน่ะดิอย่าไปคลอแคลแลไปเหมือนกับเด็กเมื่อวันซืนคิดอ่ะโรงงานอุตสาหกรรมอันนี้ไม่ได้ก็ว่าไปแต่ถ้าเป็นชาวบ้านเป็นครัวเรือนนะครับเราลดให้นะอย่างเงี้ยโอเคมันฟอฟังเหตุฟังผลโรงแรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับ
อย่างเงี้ยเราไม่ให้นะแต่ถ้าพี่น้องประชาชนที่เป็นชาวบ้านนะเป็นคนใช้ในครัวเรือนคุณจะใช้หม้อแปลงหม้อไฟกี่แอมเนี่ยมันคนละเรื่องนะครับก็ต้องลดที่เขา90เหนือก็ลดเข้าไปกล้าๆหน่อยนะครับจะแก้ปัญหาจะช่วยเหลือคนให้มันได้ใจหน่อยอย่าไปหน่อมแนมนะครับผมเลยตั้งหัวข้อนี่รัฐบาลปัญญาอ่อนนะผมใช้คำว่านี้แรงนะฮะนะฮะแรงพี่น้องว่าแรงเปล่ามันไม่ทราบนะแล้วบางคนบอกแหมอาจารย์นะไอ้ตั้งหัวข้อคันนี้เบาไปเขาว่ากันเอาแค่นี้ก็พอหอมปากหอมคอละเอาละครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมไปอย่างยิ่งลืมฝากประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นที่มีการยิงพระที่จังหวัดและสุราษฎร์ธานีอันนี้ก็เป็นประเด็นที่หดหูนะกรณีผู้ใหญ่บ้านยิงพระนักพัฒนาที่สำนักสงฆ์เขาเพลาหรือเขาเพลานะฮะแต่ผมไม่รู้เขาอ่านยังไงนะมันเพลาก็ได้เพลาก็ได้นะตำบลสมอทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีถ้าพี่น้องอยู่ในเขตตรงนั้นบอกมาหน่อยเขาอ่านเพลาหรืออ่านเพลานะครับคือผู้ใหญ่บ้านไปยิงพระมาบิณฑบาตเนื่องจากเหตุการณ์ปิด24ชั่วโมงนี่แหละครับนะแล้วไปขอโทษปิดเคอร์ฟิวนี่แหละครับตั้งแต่4 ทุ่มถึง4 ปรากฏว่าถ้าดูจากข่าวนะฮะบอกว่าพระนั้นจะไปอะไรนะไปหาพึ่งกับชาวบ้านนะแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็มาตรวจปรากฏว่าตรวจดีท่าไหนก็ไม่รู้นะครับชักปืนยิงพระอันนี้เป็นเรื่องหดหู่นะครับเป็นเรื่องหดหู่ตำรวจอย่าเรื่องไปล้อเล่นนะครับเรื่องนี้นะเพราะเท่าดูตามข่าวนะผู้ใหญ่บ้านก็อ้างเหตุว่าพระเนี่ยฝ่าฝืนเคอร์ฟิวนะครับเขาประกาศเคอร์ฟิว4 ทุ่มไปถึง4 และฝ่าฝืนเคอร์ฟิวนะครับแต่ว่าคุณจะไปเรียนแบบฟิลิปปินส์สิครับฟิลิปปินส์ประธานาธิบดีเขาเป็นคนประกาศว่ายิงได้แต่ประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นเขามีบทกำหนดโทษของเขาอยู่และต้องดูที่เจตนาดูความจำเป็นด้วยไม่ใช่ผิดทั้งหมดนะครับฝ่าฝืนเคอร์ฟิวเนี่ยถ้าเป็นข้อยกเว้นมีเหตุอันจำเป็นไม่ผิดนะครับเพราะไม่ได้มีเจตนาในการฝ่าฝืนแต่มีเหตุในความจำเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอย่างเช่นว่าจำเป็นปวดท้องต้องไปโรงพยาบาลลูกป่วยจะต้องรีบไปหาถูกไหมล่ะแต่ว่าลูกกับพ่ออยู่คนละที่ลูกเขาป่วยเขาเจ็บเขาจะต้องรีบออกไปกี่โมงก็ออกได้ครับนะอย่างนี้ไม่มีเจตนาในการฝ่าฝืนแต่มีเหตุจำเป็นในการออกไปแต่ปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านยิงพระนักพัฒนาแล้วบอกว่าพระพกอาวุธปืนนะครับแล้วผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าเป็นการป้องกันตัวแต่ถ้าดูตามข่าวนะฮะดูจากรายงานข่าวบอกว่าปืนเนี่ยอยู่ห่างจากพระแล้วก็ไม่ได้ขึ้นลำกล้องไม่พร้อมยิงผู้ใหญ่บ้านไปยิงและอีกคนหนึ่งถือมีดและตัวเองก็ยิงนะครับเสียชีวิต2 ชีวิตอันนี้ตำรวจนะครับที่เกี่ยวข้องอย่าเข้าข้างนะครับอย่าเข้าข้างผิดก็คือผิดการป้องกันตัวนั้นนะครับมันจะต้องเป็นกรณีที่อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับนะคือเป็นการตอบโต้อยู่ในภาวะที่มันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างเช่นเขาชักปืนออกมาเหนี่ยวไกจะยิงเราแล้วเราก็เลยยิงสวนไป1 นัดถูกคนคนนั้นเสียแก่ชีวิตถึงแก่ชีวิตอันนี้เขาเรียกเป็นการป้องกันโดยสมควรแก่เหตุแต่พระยังไม่ทันชักปืนผู้ใหญ่บ้านยิงก่อนแล้วคนถือมีดอยู่ห่างตั้งไกลชักปืนยิงเขาตายเนี่ยเป็นการฆ่าคนตายโดยเจตนานะครับฆ่าคนตายโดยเจตนาแต่เอาละเรื่องนี้นะครับก็ฝากไปยังพนักงานสอบสวนที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ตั้งด่านด้วยกันแล้วก็ช่วยกันนะครับการยิงอย่างนี้ยิงพระยิงเจ้านะครับอย่างน้อยๆผมว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยไม่น่ายิงเพราะว่าสมมติว่าพระฝ่าฝืนพ.ร.ก.เอาละในเบื้องต้นมองอย่างนั้นก่อนเพราะว่าประกาศ4 ทุ่มไม่ออกแล้วท่านออกก็ควรจะเชิญพระมาพูดคุยว่ามีสาเหตุอะไรแต่ไม่ใช่ไปชักปืนยิงนะครับไม่ใช่ไปชักปืนยิงมีบางท่านบอกว่าเอาพระพกปืนได้เหรออันนี้ผมเองนี่เคยไปภาคใต้ผมเคยไปปัตตานีที่มีข่าวพระพกปืนนะอันนี้บางครั้งผมพูดตรงๆนะจากใจเลยนะครับต้องยอมรับว่าพระหรือพุทธศาสนาเนี่ยนะครับที่อยู่ในภาคใต้บางทีก็อยู่ด้วยความระแวงนะครับระแวงว่าจะถูกลอบทำร้ายเมื่อไหร่บางครั้งพระก็พกเหมือนกันนะผมเคยไปนอนอยู่วัดหนึ่งหลวงตาท่านบอกว่าอาตมาก็พกจริงๆเพราะว่ามันไม่มีความปลอดภัยอย่างน้อยๆมีปืนก็ยังอุ่นใจละส่วนจะผิดศีลยังไงก็คอยไปดูกันอีกทีนึงแต่ว่าชีวิตมันมีความสำคัญ
นะฮะพระพกปืนถามว่ามีไหมผมเคยได้ยินจากท่านนะเพราะผมเคยไปปัตตานีตอนนั้นไปถ่ายทํารายการแล้วก็ไปนอนที่วัดนี่แหละครับก็ถามเรียนถามท่านตรงๆนะครับที่มีข่าวพระพกปืนเนี่ยพกจริงไหมท่านบอกพกนะแต่ปืนอาตมาถูกต้องนะไม่ได้ปืนเถื่อนนะแต่ว่าทุกอย่างที่นั่นต้องเข้าใจอยู่ประการหนึ่งว่ามันอยู่ในสถานการณ์ที่เขาเองก็ไม่ปลอดภัยพระเองก็ไม่ได้แปลว่าจะปลอดภัยนะการที่ผู้ใหญ่บ้านไปชักปืนยิงพระนักพัฒนาอันนี้นะครับฝากเป็นประเด็นจริงๆนะครับผมว่าเรื่องนี้อาจจะต้องหลังเปิดสภาอาจจะต้องมีการเข้าคณะกรรมการการกฎหมายและการยุติธรรมมาพิจารณาเหมือนกันนะครับถ้าสมมติว่าการสอบสวนของพนักงานสอบสวนนั้นไม่มีความเป็นธรรมสมมตินะอันนี้พูดไว้ล่วงหน้าเฉยๆนะครับก็ฝากเป็นประเด็นกันไว้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่แสดงความคิดเห็นมายังรายการตรงประเด็นนะครับขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับทุกท่านนะครับบอกว่าคุณเนี่ยบอกว่า 15M ไม่ได้น่าจะลดให้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปนะทุกคนลำบากเหมือนกันอันนี้คงตอบประเด็นเดียวกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เห็นด้วยนั่นแหละนะแม่จะมาให้แอม10แอมจะบ้าเลยครับผมบอกไปแล้วจะลดตัวอะไรก็ลดไปแล้วไม่ต้องขึ้นทะเบียนไม่ต้องลงทะเบียนอะไรทั้งสิ้นประกาศไปเถอะนะครับแม่บางทีมติครม.ก็ไม่อยากใช้คำว่าหน่อมแน้มนะครับให้มีความจริงใจหน่อยในการแก้ปัญหานะนะครับอย่าไปยุ่มหยิมคิดแบบระบบราชการบางครั้งก็แก้ปัญหาไม่ได้ประเทศไทยคล่ำคลึอย่างนี้เพราะวิธีคิดนะครับเราไปใช้ระบบราชการผมไม่ได้แปลว่าระบบราชการไม่ดีนะครับแต่มันดีคนละแบบราชการก็มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎตามเกณฑ์นะครับฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายการเมืองต้องมีหน้าที่ในการคิดไปข้างหน้าเขาเรียกว่ามีวิชั่นนะครับไม่ใช่ไปคิดตามราชการราชการปฏิบัติและช่วยกันคิดส่วนการเมืองต้องคิดไปข้างหน้านะครับผมยังยอมรับนะถ้าเรื่องวิธีคิดเนี่ยสู้คุณทักษิณชินวัตรไม่ได้นะสู้ศาสตราจารย์ดร.ทักษิณชินวัตรไม่ได้ประยุทธ์ต่ำชิดซ้ายนะมะเหตุการณ์เมืองที่เขาออกมาสำรวจความคิดเห็นน่ะอยากให้ใครมาแก้ไขปัญหาประเทศนะคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยโอ้นะยอด 75,000 คุณประยุทธ์จันทร์โอชายอด 4,000 โอ้ยห่างกันอย่าฟ้ากับดินนะคุณทักษิณชินวัตร 75,000 ประยุทธ์จันทร์โอชา 4,000ไม่ได้เศษของนักศิลป์เลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณหลายครั้งแต่ไม่ยอมไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับเดี๋ยว17:00 น.เราไปเจอกันรายการตรงไปตรงมานะครับก็คงจะคุยกับคุณอดิศรเพียงเกตหรือว่าบางท่านนะครับเดี๋ยวดูกันว่าใครจะมาร่วมรายการช่วงนี้รายการตรงไปตรงมาเองก็พูดคนเดียวนั่นแหละครับเนื่องจากเป็นช่วงโควิดแล้วใช้วิธีการพูดคุยกันทางโทรศัพท์เอาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ